เด็นปัญหาที่คนในสังคมต้องการคำตอบว่าเหตุใดการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติจึงเกิดขึ้นได้ยากหรืออาจจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยท่ามกลางความพยายามผลักดันของกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคปภ.ที่ต้องการให้บรรษัทน้ำมันแห่งชาติเข้ามาทำหน้าที่ดูแลแหล่งปิโตรเลียมของประเทศไทยทั้งหมดทั้งการให้สัมปทานสำรวจขุดเจาะผลิตและจำหน่ายซึ่งถือเป็นการกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จด้านปิโตรเลียมเข้ามาไว้ด้วยกันภายใต้ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐในระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบรับจ้างผลิตที่ประเทศชาติจะได้ผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำทั้งยังจะสามารถเข้าไปจัดการทุกอย่างแทนรัฐในพื้นที่สัมปทานทั้งหมดตั้งแต่การเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21รวมถึงการประมูลแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุในช่วงปี2565ถึง2566ทั้งแหล่งมงกตและเอราวัณถือเป็นแหล่งที่ผลิตแก๊สมากที่สุดในบรรดาแหล่งทั้งหมดที่มีอยู่ในอ่าวไทยว่ากันว่า2บริษัทคือเชฟรอนและปตท.สผ.ได้ลงทุนกับแท่นผลิตและอุปกรณ์ต่างๆมูลค่า 280,000 ล้านบาทรวมทั้งพื้นที่ซึ่งจะเปิดให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใหม่อีก29แปลงทั้งบนบกและในทะเลตลอดจนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาซึ่งปตท.จะต้องโอนอุปกรณ์จากแหล่งปิโตรเลียมทั้งหมดทั้งท่อส่งน้ำมันแท่นผลิตปิโตรเลียมพร้อมอุปกรณ์ซึ่งแต่ละแห่งมีหลายสิบแท่นและยังต้องโอนสิทธิ์การซื้อแก๊สจากปากหลุมและอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องโอนคืนให้กับบรรษัทน้ำมันแห่งชาติด้วยจากผลประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่ในมาตรา10ทับ1เกี่ยวกับการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติไปใส่ไว้ในข้อสังเกตโดยเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาภายใน60วันเพื่อพิจารณาศึกษาถึงรายละเอียดของรูปแบบและวิธีการในการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติที่เหมาะสมและให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนั้นถือเป็นทางออกอันชาญฉลาดของรัฐบาลที่สามารถซื้อเวลาออกไปได้อีกระยะหนึ่งเพราะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและสนช.ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แต่จะทำได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อมองตามความเป็นจริงเรื่องของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะแม้แต่รัฐบาลคสช.ยังทำไม่ได้จะหวังจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะผลประโยชน์ในเรื่องของปิโตรเลียมไม่ใช่มีแค่ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าหรือแค่โอนสัมปทานและทรัพย์สินพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่ดูเหมือนจะโปร่งใสสามารถทำได้หากรัฐบาลต้องการจะดำเนินการจริงๆแต่ในนั้นยังมีผลประโยชน์มหาศาลที่มองด้วยตาเปล่าไม่มีทางเห็นต้องเป็นคนในเท่านั้นจึงจะรู้ทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับรัฐและคนที่มีอำนาจต้องการจะให้เรื่องของปิโตรเลียมอยู่ในรูปแบบไหนเท่านั้นสำหรับผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น2 ส่วนคือกรณีน้ำมันค้างท่อซึ่งเป็นศัพท์ที่รู้กันวงในเพราะการขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นทุกๆครั้งจะมีสูตรหรือมีหลักเกณฑ์ให้สูญหายได้ประมาณ 1% เช่นเดียวกับแก๊สที่สามารถให้สูญหายระหว่างทางจากการระเหยออกไปได้ 6-8% หากน้ำมันที่ออกจากโรงกลั่น1ล้านลิตรสามารถเป็นน้ำมันค้างท่อได้ 10,000 ลิตรซึ่งขนส่งกันทั้งปีตรงนี้ก็เป็นผลประโยชน์ปีละหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวส่วนที่2จะเป็นการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศที่มีการเคาะกันที่1บาร์เรลต่อ1ดอลลาร์แต่ละปีจะมีการนำเข้าน้ำมันประมาณปีละ365ล้านบาร์เรลทำให้มีข่าวลือกันว่าตรงนี้จะมีผลประโยชน์เป็นหมื่นล้านบาทเมื่อนำมาบวกกับน้ำมันค้างท่อและแก๊สสูญหายระหว่างทางจึงเป็นผลประโยชน์ที่คนในเท่านั้นรู้กันว่าจริงเท็จเพียงใดเมื่อผลประโยชน์จากพลังงานของชาติมีมากมายมหาศาลถึงเพียงนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่การตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกินเพราะหากตั้งขึ้นมาได้สำเร็จเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่เคยได้ก็จะต้องหายวับไปกับตาแล้วใครเล่าจะยอมทีมข่าวลึกทันใจรายงาน